Fly and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขความสนุกกลับมาอีกครั้งความมันเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมจัดหนักอัดแน่นจัดเต็มมารู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานในการลงทุนเตรียมความพร้อมการลงทุนในปี2564กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นพื้นฐานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์คุณวิริยาลาพรมรัตนะคุณกวีชูกิจเกษมและคุณประกิตสิริวัฒนเกตเสริมทับความสนุกโดยพี่ม่อนณัฐการบุญสอนและคุณกัญชาราดาวันณอยุธยากับฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่9หุ้นประกายดาว6446หุ้นตัวไหนจะเป็นดาวรุ่งหุ้นตัวไหนจะเป็นดาวร่วงแล้วอะไรคือ6446เลขล็อกอะไรหรือเปล่ามาหาคำตอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563จองด่วนที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาสอบถามที่ @dllmi งานนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นที่คุณมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ช่วงชี้ช่องด่วนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะวันนี้พบกันกับนุ้ย Business Line and Life นะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนเนี่ยที่รับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มีพี่ๆนักลงทุนหลายท่านเนี่ยรับชมอยู่แล้วก็มีทักทายสวัสดีกันเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะไปดูในส่วนของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ก็ยืนอยู่ในแดนลบนะคะตอนนี้ 1,336.87 จุดนะคะติดลบไป 8.47 จุดด้วยกันนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ติดลบไป 0.66% ด้วยกันนะคะสำหรับหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดอันดับ1นะคะตอนนี้เป็นหุ้น SCGP นะคะที่ตอนนี้ก็บวกมา 2.25 สตางค์ค่ะอันดับที่2 KBank นะคะติดลบไป 2.75 สตางค์อันดับที่3 AOT ค่ะติดลบไป 2.25 สตางค์อันดับที่4 STGT นะคะบวกมา 2.25 สตางค์และอันดับที่5ในวันนี้นะคะเป็นหุ้นของปตท.ตอนนี้ก็ติดลบไป75สตางค์ด้วยกันนี่ก็คือบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะณเวลานี้ 11:10 นาทีด้วยกันค่ะและหลังจากนี้เราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านนักวิเคราะห์ท่านแรกของเรากันเลยนะคะกับทางด้านคุณอ๋องเอกภวินสุนทรพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้อากาศสดใสนะอึมครึมเอ้ยสดใสไหมหนาวๆแล้วเนาะพี่อ๋องเนาะครับหนาวครับหนาวอยู่ข้างบนหนาวเลยครับผมว่าจะไม่พูดถึงแล้วเชียวแหมก็โอ้โหแหมปูมาขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับมุ้งหนูครับครับนะฮะเย็นเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นประมาณ1356อ่ะเริ่มเย็นแล้ว1355 1356อ่ะครับค่ะพี่อ๋องค่ะเราจะสามารถที่จะหายหนาวได้บ้างไหมอ่ะก็อาจจะหนาวสั้นๆนะครับเหมือนกับประกาศในบ้านเราอยู่แล้วล่ะนะครับมันก็หนาวสักไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณจุดสูงที่ทำไว้เมื่อวานเนี้ยมันก็น่าจะเป็นแค่ระยะสั้นนั่นแหละนะครับอาจจะแบบมีการชะลอตัวอ่อนตัวลดความร้อนแรงบ้างนะครับเพราะว่าตลาดก็ปรับตัวขึ้นมาสะท้อนประเด็นเรื่องไบเดนชนะเลือกตั้งแล้วก็ตัววัคซีนนะครับไปเยอะแล้วอ่ะนะครับแล้วมันก็ถ้าดูแบบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดมันก็ยังคงอยู่นะแบบในส่วนของสหรัฐแล้วก็ยุโรปอ่ะที่ผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ต้องประกาศเคอร์ฟิวเลยอ่ะนะครับมันก็เป็นปัจจัยที่แบบกดดันระยะสั้นเข้ามานะครับก็เลยเซ็ตมันก็เลยเป็นภาพของการพักตัวบ้างนะครับซึ่งผมก็ว่ามองแถวๆ300จุดอะน่าจะเป็นจุดที่แบบ
รองรับได้นะนะครับเพื่อแบบปรับตัวขึ้นต่อเพราะว่าเป้าเนี่ยบริเวณ 1,400 จุดเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปได้ครับก็อ่อนตัวบ้างลดความร้อนแรงก็ใช้เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับค่ะแถวประมาณ 1,300 นะครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้เน้นก็คือตัวหลักอะพวกแบบน้ำมันลงจากปิโตรเคมีอะซื้อได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ CPOโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างเงี้ย AOT อย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นจุดในการซื้อได้นะนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นแบบว่ากลุ่มที่มันเคยได้ประโยชน์จากโควิดมันขึ้นมาก็มองเป็นโอกาสในการออกของนะครับหรือว่าลดจำนวนการถือหุ้นลงซับใครที่ติดอยู่อย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแบบพวกสุ่มยางที่มันปรับตัวขึ้นมานะครับเป็นโอกาสในการลดพอร์ตออกของไปก่อนแล้วก็สวิชชิ่งมาที่กลุ่มตัวหลักที่บอกไปอ่ะนะครับก็ใช้จังหวะสำหรับท่านที่มีอีเล็กหรือว่าพวกแบบกลุ่ม SEA SCGT หรือว่า Mid and Small Cap ที่มันเริ่มพักตัวแล้วมันนี่มันรีบาวขึ้นมานะครับเป็นโอกาสในการแบบโรเตทกันมาในพวกแบบน้ำมันลงจากจุดโตนหรือกลุ่มหลักที่บอกไปก็ดูแล้วทิศทางฟันโฟเนี่ยก็ยังจะเข้ามาได้อยู่นะนะครับเพราะต่างชาติเมื่อวานก็ซื้อไปประมาณ 7,000 ล้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่แบบโฟที่ประคองเก็บได้นะครับโอเคแล้วอย่างนี้พี่อ๋องมีหุ้นเล่นสั้นแนะนำไหมคะวันนี้หุ้นสั้นเหรอหุ้นสั้นเนี่ยมี MTC แล้วกันครับMTC นะครับ MTC ใช่ก็รับแต่ประมาณ 58 57 75ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ต่ำกว่า55.50 บาทครับล้อด้านบนเนี่ยมีที่บริเวณประมาณ60บาท60บาท60บาทใช่ครับผมใช่โอเคหนึ่งตัวนะเล่นสั้นครับผมสั้นครับจ้าโอเคแล้วทีเฟกล่ะคะพี่อ๋องก็เป็นเล่นช็อตสั้นๆได้นะครับก็คือเปิดประมาณ871นะ871ขึ้นไปนะครับสูงกว่า877ครับล็อต877ครับล็อตครับด้านบนอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ด้านล่างนะครับด้านล่างจุดติดก็คือประมาณโซน856 860 860ค่ะครับใช่ครับช็อตเล่นสั้นนะเพราะว่าเทรนหลักมันยังเป็นขึ้นอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องชะลอตัวอ่อนตัวแล้วก็เล่นสั้นฝั่งช็อตก่อนแล้วก็ต้องติดตามแนวครับผมค่ะครับเป็นโปรฟิวเจอร์เนี่ยเป็นช็อตเหมือนกันนะครับอย่าง GOZ 20เนี่ยเปิดประมาณ128ค่ะแล้วก็สูงกว่า1,900คัดลอสสูงกว่า1,900คัดลอสครับด้านล่างอยู่ที่ประมาณสัก18 1830 1827ประมาณนี้เป็นจุดค่ะครับผมโอเคได้เลยค่ะพี่อ๋องวันนี้พี่อ๋องมีเวลาไหมเหมือนจะรีบๆใช่อยู่ข้างนอกอ๋ออยู่ข้างนอกใช่ไหมคะไม่น่าเสียติดไว้ตอนบ่ายแล้วกันคือไว้ช่วงบ่ายแล้วกันได้ค่ะบอกแล้วนะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันนะคะครับผมได้เลยค่ะพี่อ๋องค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณอ๋องเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะวันนี้ก็มีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยบอกว่าเซตอยู่ในช่วงพักตัวนั่นเองนะคะก็มองว่า 1,300 จุดเนี่ยเป็นจุดที่สามารถที่จะรองรับได้เพื่อที่จะขึ้นต่อไปที่ 1,400 จุดนั่นเองวันนี้มีหุ้นเล่นสั้นแนะนำา1ตัวด้วยกันนะคะก็คือหุ้นของ MTC นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะพี่ๆนักทุนที่สนใจที่จะลงทุนในส่วนของตัว DW นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะในเว็บไซต์ www.jpmorgandw41.com ค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางราคา DW41 ข้อมูลตลาด DW รายตัวนะคะข้อมูลตลาด DW ที่น่าสนใจรวมถึงเครื่องมือ DW ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะพี่ๆนักทุนที่จะสนใจลงทุนในส่วนของตัว DW41 นะคะเรียกได้ว่าที่นี่เป็นที่แรกที่ให้เทรด S&P 500ของอเมริกาได้ด้วยรายละเอียดต่างๆสามารถไปดูได้ค่ะในเว็บไซต์ www.jpmorgandw41.com ค่ะสำหรับในช่วงนี้ฝากไว้นิดนึงสำหรับพี่ๆนักลงทุนนะคะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาร่วมงานฟันเฟสติวัลนะคะ
วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเปิดรับนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ๆนักลงทุนหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วก็จับจองมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราเอารายชื่อพี่ๆนักลงทุนนะคะเข้าไปอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งข้อมูลเข้าไปให้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของหลักสูตรรู้อย่างเป็ดเก่งอย่างปราดกับพี่ก๊อฟนะคะมีหลากหลาย EP เลยตั้งแต่ EP แรกโอ้โหไปไล่ฟังกันได้เลยนะคะฟังวันละนิดละหน่อยนะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเจอกันในงานวันจริงวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ15พฤศจิกายนนะคะฟันเฟสติวัลนะคะมาเตรียมความพร้อมการลงทุนปี64ไปด้วยกันนะคะก็รายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่การพี่ม่อนพี่ก๊อฟพี่นิพนธ์พี่ปิงคุณกวีนะคะใครที่ยังลังเลอยู่นะคะวันนี้ตัดสินใจได้แล้วนะคะไม่อยากให้พลาดกันมาเจอกันมาสนุกสนานร่วมกันนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0864902823หรือจะแอดไลน์ BLMI นะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะมาเจอกันนะคะมาสนุกร่วมกันเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขความสนุกกลับมาอีกครั้งความมันเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมจัดหนักอัดแน่นจัดเต็มมารู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานในการลงทุนเตรียมความพร้อมการลงทุนในปี2564กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นพื้นฐานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์คุณวิริยาลาพรมรัตนะคุณกวีชูกิจเกษมและคุณประกิตสิริวัฒนเกตเสริมทับความสนุกโดยพี่ม่อนณัฐการบุญสอนและคุณกัญชาราดาวันณ อยุธยากับฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่9หุ้นประกายดาว6446หุ้นตัวไหนจะเป็นดาวรุ่งหุ้นตัวไหนจะเป็นดาวร่วงแล้วอะไรคือ6446เลขล็อกอะไรหรือเปล่ามาหาคำตอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563ต้องด่วนที่0864902823หรือแอดไลน์มาสอบถามที่ @dllmi งานนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นที่คุณมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะกลับมาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณชยศจีวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กระจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงครับเจอพี่กระจังแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเมื่ออ๋อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาเนาะสนุกสนานถึงหนูจะไม่ได้ไปแต่หนูก็เรียนออนไลน์อยู่นะโอ้โหนะเรียนแล้วก็ใครว่าเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจเข้าใจไหมพี่การ์ดครับผมเห็นส่งคำถามกันรัวๆเลยโอ้โหมึนเลยครับมึนเลยทีเดียวเนาะแต่ก็เนี่ยแหละก็ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้เพราะว่าอันนี้อย่างบอกเลยว่าคราวนี้อยากจะเอาความรู้เรื่องของเทคนิคด้วยเรื่องของการเลือกหุ้นบิทออฟเฟอร์อะไรเงี้ยมาผสมแล้วก็ถ่ายทอดให้กับนักทุนซึ่งย้ำตั้งแต่รอบเท้าเลยเปิดแล้วว่าไม่เปิดบ่อยแน่นอนใช่ก็ปีหน้าไม่มีไม่มีบอกได้เลยทีมนั้นปีหน้าไม่มีใครพลาดนี่เสียดายมากๆเลยบอกได้เลยครับไม่เปิดไม่ไรก็เดี๋ยวรอฟังในรายการไม่มีนะฮะเรื่องบิทออฟเฟอร์อะไรคงไม่มาพูดอย่างนี้เราอยู่แล้วนะเพราะว่าอิจฉาพี่ๆนักทุนที่ได้เรียนไปแล้วก็ได้พูดคุยทบทวนบทเรียนกันแล้วละในกลุ่มนั่นเองก็ล่าสุดก็มีตัวหนึ่งที่ยิ้มกันมาแล้วตั้งแต่เริ่มยังไม่ขึ้นจนมันขึ้นมาแล้วก็เนาะอิจฉาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็รอโอกาสหน้านะเปิดครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่อยากเปิดบ่อยเพราะว่าด้วยจังหวะเวลาแล้วก็ด้วยตลาดด้วยเนาะใช่ครับไม่อยากเปิดปล่อยแต่ว่าเรื่องพื้นฐานเรื่องแอดวานซ์เนี่ยคงมีมาให้อยู่นะครับได้เลยพี่การ์ดเพราะฉะนั้นวันนี้เซตเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่การ์ดเห็นขึ้นมาแรงเลยอ่ะขึ้นมาแรงลงมาแรงไม่ใช่เหรอวันนี้ไม่ที่ผ่านมาไงอ๋อโอเคที่ผ่านเมื่อเช้านี้มีพูดไปนิดหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของเรื่องทฤษฎีแก๊ปค่ะพี่การ์ดส่วนถ้าใครอยากฟังแบบ
เต็มๆชัดๆนะตัวอย่างชัดๆไปช่วงทิ่มตาเลยไปดูได้เลยครับวันนี้มาให้ความรู้แบบเต็มๆเลยนะครับอ่ะลองดูคือตอนนี้เนี่ยตัวแก๊ปเนี่ยมันมี3แก๊ปแล้ว1นะครับ2แล้วก็3ตรงนี้นะฮะค่ะ1 2 3ซึ่งเมื่อเช้านี้ผมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยตัวอันที่1เนี่ยมันเป็น break away gap ตัวที่2เป็น run away แล้วก็ตัวที่3เป็น off exhausting gap ค่ะนะครับก็คือแก๊ปเหนื่อยหรือแก๊ปหมดแรงนั่นแหละชื่อมันก็บอกแล้วแก๊ปหมดแรงก็คือมันมีโอกาสว่าจะย่อตัวลงทีนี้ลองดูไอ้ใส่ตรงนี้นี่เนี่ยมันอยู่ในระดับที่เป็น overbought ด้วยนะครับอันนี้แพทเทิร์นรอบนี้เลยนะครับทีนี้ผมเมื่อเช้านี้มีเปรียบเทียบให้ดูรอบก่อนหน้านี้ที่เซตขึ้นมาตรงนี้นี่แก๊ป1นะครับแถวนี้แก๊ป2ประมาณแถวนี้อันนี้2นะครับแล้วก็อันนี้3นะครับแล้วก็ RSI อยู่เดี๋ยวผมขยาย RSI ให้ดูลองดูไอ้ใส่ครับว่ามันอยู่ในโซนเดียวกันค่ะพี่กัสเออแล้วก็ลองดูแพทเทิร์นของตัวกราฟแท่งเทียนนะเขียวเขียวเขียวปุ๊บแดงแดงบนหัวเลยค่ะแล้วก็แดงยาวๆแล้วลองดูครั้งล่าสุดเขียวแล้วก็แดงบนหัวแล้วก็อาจจะไม่รู้อันนี้ไม่รู้แท่งนี้ยังไม่รู้แต่เป็นไงฮะว่ามันเหมือนกันไหมคือคลักถูกทั้ง RSI ทั้งแพทเทิร์นแก๊ปทั้งแท่งเทียนที่มันทุกอย่างมันคล้ายกันมากต้องบอกแบบนี้คล้ายกันเพราะนั้นวันนี้ผมมาเตือนนะครับว่าให้เรามาระวังมีการย่อตัวลงนะครับจุดที่เป็นการสำหรับคนที่มีต้นทุนต่ำๆนะแล้วแบบอยากรันเทนนะครับแต่ว่าถ้ารันเทนมาแล้วหลุดตรงนี้นะครับตรงไส้ของมันตรงเนี้ย1310อันนี้เป็นจุดที่คุณผมคิดว่าคุณออกมาก่อนออกมาดูคือขายไปก่อนแล้วออกมาดูว่าตลาดจะเอายังไงอันนี้สำหรับคนที่ต้นทุนต่ำๆส่วนคนที่แบบเพิ่งเข้ามาต้นทุนสูงนิดนึงครับก็อาจจะลองดูตรงบริเวณไอ้ตัวไส้เทียนอันนี้นะครับก็คือ1330อันนี้อีกประมาณ5จุดค่ะนะครับถ้าหลุดตรงนี้ใครที่เล่นเทรดดิ้งหยุดก่อนครับหยุดแล้วก็ออกมาก่อนหยุดก่อนนะครับมี2แนวให้เลือกค่ะนะครับโหวางแผนให้ขนาดนี้เลยนะพี่กันคือต้องแบบคือจะบอกว่า3 in 1มันอย่างนี้เลยค่ะวางแผนเทรดมันมีแผนให้ถูกต้องครับคือหยุดตรงนี้คุณล็อกกำไรหยุดตรงนี้คุณต้องคัดล็อกอะไรคือเพราะนั้นการเล่นคืออย่างนี้การลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโอกาสของกำไรกับชนะแค่นั้นเองไอ้ทุเรศโอกาสชนะกับโอกาสแพ้กับแพ้เพราะนั้นแค่คุณเลือกว่าจุดเนี้ยที่คุณเข้าโอกาสชนะหรือแพ้อันไหนมากกว่ากันคุณต้องเลือกในส่วนที่ชนะมากกว่าแค่นั้นเองนะครับวิธีการลงทุนที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นแนว VI เทคนิคโมเมนตัมทุกแนวมันคือเบสออนหลักการนี้หมดค่ะเอาล่ะเมื่อวางแผนแบบนี้แล้วไปดูที่หุ้นกันบ้างโอเคเมื่อเช้านี้มีแนะนำในส่วนของตัว VL แต่ว่าตัวนี้เป็นการเก็งกำไรต้องบอกก่อนนะครับจันไว้เลยนะใช่เป็นเก็งกำไรลองดูกราฟนิดนึงนะครับ VL ตรงนี้เรามองแนวต้านแรกเนี่ยประมาณนี้เลย 1.1 อันนี้แนวต้านแรกเลย 1.1 ครับแล้วก็จุดคัตลอสให้ไว้ที่1บาทค่ะโซนนี้1บาทนะ 1.00 นะครับแล้วก็ถ้าผ่าน 1.1 ตรงนี้นะครับก็ไปลุ้นตรงนี้อีกทีนึงครับประมาณ 1.17 ถ้าผ่านได้ 1.17 นะครับ 1.17 นะครับตัวนี้เป็นตัวหุ้นแนะนำแบบเก็งกำไรนะครับคัทลอส1บาทนะครับคัทลอส1บาทส่วนตัวหุ้นสัปดาห์ก่อน GPSC อันนี้มา follow up ให้นะไม่ได้มาแนะนำซื้อตรงนี้แล้วเพราะว่าสัปดาห์ก่อนนี่โอ้โหทำนะวิ่งทุกคนเป็นที่เก่าขายกลับมาแล้วเป็นหุ้นที่เคยทำให้วิ่งรอบใหญ่ๆมารอบนึงครั้งนี้ผมมาให้ไม้แรกเลยแล้วหลังจากนี้ยังไงต่อคะรันเทนเฉยๆราคานี้ไม่ต้องรีบซื้อราคานี้เพราะว่า
RSI มันอยู่ระดับ overbought ค่ะนะครับเพราะนั้นใครจะอยากซื้อหลุดเทรนมาไม่ได้ซื้อตรงนี้คุณไม่รีบนะไม่รีบนะรอประมาณสัก65ละกันค่ะนะครับแล้วก็ถ้าใครมีอยู่ถือรันเทรน65ถ้าหลุดล็อกกำไรด้วยค่ะผมถือว่าตรงนี้ผมใครที่ตามผมมาไม่ควรจะขาดทุนนะน่าจะได้กำไรนะนะครับเพราะนั้น65นะครับเป็นจุดล็อกกำไร65ใครอยากรับก็ดูแถว65นะครับค่ะรับ65โอเคครับส่วนตัวนี้วันนี้มีตัวถือยาวๆมาให้ตัวหนึ่งนะครับก็มาแทนตัว GVC แหละเพราะว่ามันขึ้นไปแรงจนไม่มีจนแบบอัพไซด์มันน้อยอัพไซด์มันน้อยก็เลยคิดว่าเปลี่ยนตัวให้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่มีพื้นฐานพอได้อยู่ก็คือตัวแบมตัวนี้ที่ชอบนะครับเรื่องชอบในเรื่องของสัญญาณเทคนิคเลยนะครับก็เป็นลักษณะของการเบรกกรอบตัว W shape ขึ้นมาค่ะนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้ามีการย่อๆลงแต่ไม่หลุด22ผมมองว่าไม่มีอะไรนะครับก็ยังมองเป็นจุดในการเข้าซื้อได้นะครับแนวรับก็22นะครับส่วนแนวเป้าหมายที่ให้ไว้คือประมาณแถว24บาทดันบนตรงนี้24บาทนะโอ้โหให้ไกลอยู่นะฮะนั่นสิคะนี่ขึ้นมาปิดแกปแนวนี้เพราะว่าเรามองเรื่องของการแพทเทิร์นตรงนี้ครับเป็นแพทเทิร์นตัว W shape ใช่ไหมพอเวลามันเบรกขึ้นมาเนี่ยก็ตัวเป้าหมายมันจะเป็นตรงที่เขาพักตัวตรงนี้ลงมาครับก็วัดขึ้นไปได้ประมาณสัก2บาทนะก็ราวๆเนี่ย24บาทอันนี้เป็นเป้าแบบยาวๆหน่อยได้ค่ะระยะกลางโอเคเดี๋ยวต่อไปขอทีเฟกกับทองคำสั้นๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คำถามมากันรัวๆเลยพี่การขาก็ทีเฟกเนี่ยยังมองฝั่งย่อรองอยู่ทีเฟกย่อรองใช่นะครับย่อรองนะแต่ว่าจุดคัดลอสนะสมมติว่าคุณลองไปนะครับแล้วหลุดผิดทาง860เป็นจุดคัดลอสนะฮะ860นะ860ค่ะโอเคส่วนทองคำทองคำก็ยังย่อรองอยู่นะครับแม้ว่าโดยทิศทางโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าผมชอบในส่วนของการที่มันลงมาตรงใกล้แนวรับนะครับคือ1855ตรงโซนนี้นะครับเพราะนั้นเรามองว่าถ้าไม่หลุดโซนนี้คุณเล่นย่อรองได้เล่นเด้งนะครับแต่ถ้าหลุด1850อันนี้คุณคัทลอส5จุดแค่นั้นเองนะ5เหรียญ5เหรียญนะครับ ก็ยังมองย่อลงนะครับยกเว้นหลุด1850อันนี้มองเป็นฝั่งช็อตแล้วค่ะนะครับโอเคครบถ้วนนะจ๊ะส่วนรายละเอียดต่างๆรายละเอียดกราฟอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูต่อในช่วงหุ้นทิมตาดีกว่าวันนี้ควรดูมากรายละเอียดมากความรู้ทั้งนั้นแน่นๆแค่ได้ฟังเรื่องกราฟผมว่าก็คุ้มแหละจริงๆลองไปดูมันเข้ากับตรงนี้เป๊ะเลยใช่คือตอนนี้ตลาดเป็นยังไงคุณลองไปดูว่าที่ผมอธิบายในช่วงเช้าตอนหุ้นทิมตาเรื่องกราฟเป็นยังไงแล้วคุณจะอ๋ออย่างนี้เลยอ่ะไปดูย้อนหลังกันแต่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่ามีคำถามค้างมาจากช่วงหุ้นที่พาดูพี่ม่อนสีจดให้เต็มเลยเร็วๆเลยพร้อมแล้วนะพี่ๆยังทุนพร้อมไหมจ้าพร้อมแล้วกดไลค์กันหน่อยนะจ้าอย่าฟังกันเพลินนะกดไลค์แรกการหนูจะได้ถามให้พี่การจะได้รู้ว่าโอมีคนฟังอยู่นะจะได้ไม่เงียบไงกดไลค์กันนิดนึงนะคะอ่ะคำถามแรกเลยจ้า 4KP ค่ะพี่การCKP งบออกมาแล้วนะแล้วก็ Q4 มีโอกาสที่จะดรอปลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำน้อยลงนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าหลุด4.80 บาทหนีก่อนหลุด4.80 บาทหนีก่อนนะฮะหนีออกมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นส่วนบริเวณเส้น10 วันด้วยนะครับค่ะ ต่อไปไว้จะค่ะไว้โลจิสติกตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น10นะฮะเพราะนั้นเวทแอนด์ซีนะครับรอยืนเหนือเส้น10บริเวณ5 บาทยืนได้ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ยังไม่เอานะครับต่อไป CBG วันนี้เด้งขึ้นมายืนเส้น10นะครับแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมมองว่ายังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับก็เป็นลักษณะการเก็งกำไรแล้วกันในกรอบประมาณสัก115นะครับด้านบนจะอยู่ประมาณสัก122นะฮะ122 125นะครับค่ะต่อไปสวัสดิ์ค่ะสวัสดิ์ก็ออกวันนี้ยังมาอยู่นะครับก็ยังถือต่อนะครับลุ้นไปตรงบริเวณไฮเดิมแถวนี้โซนนี้นะประมาณ5โอ้ก็แถวนี้เนาะ57อ่ะ57ประมาณนี้นะครับถือต่อนะโอเคต่อไปเนอค่ะเนอสัญญาณกราฟเป็นช่วงพักตัวนะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าวอลุ่มก็เริ่มหายนะค่ะเวทแอนด์ซีนะครับไม่เอาเวทแอนด์ซีนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับค่ะต่อไป SGP แนวรับแนวต้านค่ะ
สยามแก๊สนะครับงบออกมาดีนะครับงบออกมาดีก็แนวรับเนี่ยให้ไว้ประมาณ 9.4 นะครับแนวต้านประมาณแถว 9.65 9.8 9.8 ประมาณนี้ครับโอเคต่อไป DIF ปันผลซื้อเพิ่มได้ไหมปันผลก็โอเคอยู่แล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก4หรือ5แล้วถ้าผมจะเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึงค่ะโอ้7ละผมไม่ได้อัปเดตนานนะ 7% แล้วนะฮะก็ถ้ามองเรื่องดีวิเดนด์ก็โอเคนะครับแต่ว่าปัญหาของตัวเนี้ยนิดนึงนะครับก็คือทางคนที่ถืออยู่หุ้นใหญ่เขาชอบขายค่ะนะครับก็เวลาเขาขายเขาครอบขายราคาต่ำด้วยก็อาจจะต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องของเงินปันผลอะไรมันไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะต่อไปนะจ๊ะถาม TQM TQM ก็ตรงนี้50-50นะผมอยากให้ยืน120ก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับตรงนี้มัน50-50อ่ะมันเหมือนจะเด้งก็ได้ไม่เด้งก็มันไม่ชัดอ่ะค่ะให้ยืน120ก่อนแล้วค่อยว่ากันให้ได้ก่อนนะครับต่อไป EPG ค่ะ EPG วันนี้ประกาศงบนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะออกมาค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับก็ลองลุ้นดูนะครับส่วนกราฟเนี่ยถ้าไม่หลุด5.10 บาทก็ถือได้นะครับแนวต้านก็5.50 บาท 5.70 บาทต่อไปถึงคิวของคนที่ฟังอยู่ในช่วง FM 97กันบ้างนะคะคำถามแรกอิชิเป็นยังไงบ้างครับอิชิวันนี้แนะนำในเปเปอร์ผมค่ะก็โอเคนะก็กำไรออกมาก็ตามคาดนะอินไลน์นะครับก็ถ้าไม่หลุด11บาทแล้วกันนะเนี่ยแถวเนี้ย11บาทผมว่าเก็งกำไรโอเคแนวต้านก็ให้ไว้ตรง11.8นะฮะผ่านได้ลุ้นไฮเดิมแถวนี้12.6ค่ะต่อไป OSP ติดอยู่40ถัวแถวนี้ได้ไหมคะไม่ใช่ถัวละแค่ถือเพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยผมถามว่าถัวแค่3บาทมันไม่มีประโยชน์37บวก40คุณทุนลงมาเหลือประมาณสัก38-50มันไม่มีประโยชน์เลยครับจะบอกแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะมาถัวตรงนี้ไม่ถัวครับแค่ถือไปค่ะโอเค TFG แนวต้านเท่าไหร่ครับTFG แนวต้านประมาณ4.60 บาทแล้วก็ถึงประมาณ4.70 บาทนะครับโซนนี้นะครับแต่ว่าระวังงบ Q4 นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวราคาถั่วเหลืองแล้วก็ตัวราคาข้าวโพดเนี่ยขึ้นเยอะจะทำให้ตัวต้นทุนอาหารสัตว์ของเขาเพิ่มขึ้นนะฮะเราวัดเรามาระวัง Q4 ด้วย CPF ด้วยนะฮะ2ตัวค่ะอ๋อนี่ต่อไปคุณแดง BBL ค่ะถามมา2ตัวขออนุญาตตัวเดียวนะติด BCPG ที่ราคาค่อนข้างสูงควรถือต่อไหมครับแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะถามให้แล้วเช่นกันค่ะตรงนี้ผมจะบอกว่ามันควรถัวครับค่ะบอกแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นโซน50-50ทำไมถึงมองแบบนี้นี่คุณลองดูนะค่ะผมเปลี่ยนสีให้ตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้าน1รอบ2รอบค่ะ3รอบ4รอบนะฮะประมาณ 13.50 บาทคือมันยังไม่ผ่านค่ะเพราะนั้นผมถามว่าถั่วได้ไหมถั่วได้ตัวนี้ไม่ได้เป็นหุ้นไม่ดียังไงก็ถั่วได้อยู่แล้วนะครับมันมี2แบบคือ1คุณรอให้มันผ่าน 13.50 บาท follow ไปนะครับเพื่อไปลุ้นปิดแก็ปตรงนี้ค่ะแก็ปตรงนี้ประมาณสัก14.30 บาท 13.50 บาทผ่านได้ follow ค่ะส่วนถ้าไม่บอกว่าอยากถัวรอยย่อนะครับผมมองว่าประมาณสักแถวโซน 12.5-13 บาทโซนนี้แล้วถัวนะครับก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันได้ลองเลือกดูนะคะต่อไปคุณนุชถาม CPO รับตรงนี้ได้ไหมคะไม่เอาครับไม่เอาเลยเหรอตอบเลยตอบเลยไม่เอาครับทำไมอะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ CPO โอบอลแหละค่ะอ๋อนี่ไง RSIถูกไหมฮะเนี่ยมันขึ้นมาโอเวอร์บอทแล้วเพิ่งย่อลงมาวันแรกคุณไม่ต้องรีบหรอกครับค่ะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า CPO เป็นหุ้นที่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูย้อนหลังเยอะๆเลยนะค่ะไม่ได้ว่าจะโอเวอร์บอทกันได้บ่อยๆค่ะแล้วบอททีก็โดนแบบเวลาเนี่ยตรงเนี้ยนะลองดูเวลามันวูบทีมันวูบแรงนะเนี่ยลองดูเนี่ยมันวูบแรงนะมันไม่ใช่บู๊เป็นเหมือนกันหมดเลยถูกต้องเพราะนั้นตรงนี้บอสแล้วไม่เอาค่ะเล่นก็ต้องรอครับอดทนอดทนนะครับอดทนชัดเจนนะคะโอเคไม่เอานะไม่เอาตอนนี้ราคานี้คือซื้อได้แต่ไม่ใช่ราคานี้ค่ะต้องรอย่อโอเครอย่อก่อนนะจ๊ะ60อ่ะผมมอง60นะคะโอเค
ต่อไปติดคอตัวของปตท.ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะไม่เอาครับไม่เอาเหมือนกันเนาะครับทำไมคือวันนี้ผมมาเนี่ยผมมาเตือนให้นักทุนได้ระวังเรื่องของตัวเซตที่มีการย่อตัวลงแล้วหุ้นที่ถามมาแต่ละตัวเป็นหุ้นเซต50ทั้งนั้นเลยแล้วมันจะไม่ย่อคือถ้าเซตย่อยังไงพวกนี้ผมมองว่ามันก็ควรจะย่อลงไม่เอาครับแล้วก็เหมือนกันกับ CPO ปตท.นานๆครั้งนะครับจะเข้ามาโอเวอร์บอสสักทีตรงนี้บอสแล้วครับเนี่ยบอสแล้ววันก่อนบอสไป76 77ไม่เอาครับยังไงก็คือเล่นได้แต่คุณต้องรอนะครับไม่ต้องกลัวตกรถยังมีลงมาให้คุณรับค่ะพี่กันยังมีลงมาให้รับเพราะผมไม่เชื่อว่าโฟฝรั่งจะเข้าได้วันละหมื่น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 แบบไปเรื่อยๆมันยากมากฮะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังไม่ได้ฟื้นอะไรชัดเจนขนาดนั้นเพราะนั้นโอเคมันเป็นช่วงของแบบปรับเปลี่ยนพอร์ตมันเลยแบบตุ้มเข้ามา16,000เมื่อวานนี้7-8,000อะไรเงี้ยมันตุ้มเข้ามาพอหลังจากเนี้ยถ้าคุณจะเล่นหุ้นใหญ่ CPO ปตท.อะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปดูว่าโฟฝรั่งเข้าไหมถ้าโฟฝรั่งไม่เข้าเพราะว่าอันเนี้ยเรามันระวังมันจะย่อแล้วก็ย่อเยอะด้วยค่ะดีจังเลยพี่การ์ดตัวไหนไม่เอาคือไม่เอาเลยนะก็ไม่อยากให้นักทุนงงไงคือฟันธงให้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณไปดูว่าสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยมันใช่เปล่านะครับเพราะไม่งั้นกักไปกักมานั้นคุณก็ตัดสินใจไม่ได้ไม่เอาคือไม่เอาไม่ก็คือไม่รอตัวที่มันชัวร์ดีกว่าใช่แล้วก็ปฏิบัติจากกราฟว่าโซนมันค่อนข้างสูงค่ะพี่ไปดูตัวของ KTB กันบ้างเป็นยังไงบ้างครับก็คล้ายกันคล้ายกันเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยลองดูขึ้นมาโซนโอเวอร์บอทโดนเลยเห็นไหมครับโอ้คล้ายกันเลยเนาะแล้วคุณจะมาซื้อทำไมตรงโซนโอเวอร์บอทผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคือหุ้นใหญ่คุณต้องซื้อตอนย่อดิแล้วทำไมไอ้โซนช่วงโซนแบบนี้คุณไม่เก็บพอมันคุณแล้วคุณจะมาซื้ออะไรตรงสูงๆที่คนเขาขายกันคือคุณต้องมองภาพนี้นะผมอยากให้นักทุนได้คิดกันนี้นะหุ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นใส่เซ็ต50ละหมดเลยผมตีว่าประมาณนั้นมันมีผู้เล่นหลักใหญ่ๆเนี่ย2คนก็คือกองทุนกับฝรั่งอันนี้แน่นอนทุกคนไม่เถียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นมันขึ้นด้วยแหละโอเคถ้าเป็นกองซื้อฝรั่งซื้ออันนี้ดีมากคือขึ้นแรงเลยแต่ถ้ากองซื้อฝรั่งขายอะไรเงี้ยมันก็ไปไม่ได้เท่าไหร่หรือถ้าเป็นรอบนี้ฝรั่งซื้อแต่กองเมื่อวานนี้เริ่มขายแล้วมันก็คงเข้าใจความหมายไหมคือคุณเล่นหุ้นใหญ่คุณต้องรู้คนผู้เล่นหลักของเขาอ่ะคือตอนนี้ผู้เล่นหลักมันเหมือนความคิดมันไม่ไปด้วยกันอ่ะค่ะคุณก็ต้องระมังโอเคค่ะพี่กัดเตือนแบบด้วยความหวังดีมากๆโอ้ยมีพี่ๆนักทุนชมพี่กัดมาด้วยว่าพี่กัดชอบจังเลยชัดเจนมากๆครับกดไลค์มาให้รัวเลยดูสิให้กำลังใจพี่กัดโดนก็ยอมรับก็แบบนี้แล้วเนาะไม่แต่ต้องเตือนต้องเตือนนะครับบางทีแบบเหมือนเห็นภาพดัชนีแล้วแบบ forecast กันไปยาวโอ้วัคซีนมาทุกอย่างมันต้องสดใสบางค่ะมันยังไม่เห็นภาพขนาดนั้นอ่ะมันต้องค่อยๆอ่ะครับแล้วตอนนี้ละโอ้โหดัชนีวิ่งขึ้นมา2วันเกือบ 10% อันนี้ภาพรวมเซตเลยนะ 10% มันไม่ใช่น้อยนะโอ้มันเยอะมากดูมันแบบผิดปกติเกินไปหรือเปล่าที่ซ้ำเนาะมันดูแบบเยอะมากเอาเป็นว่าวันนี้คุณลองตามข้อมูลที่ผมบอกไปนะครับลองดูว่าฝรั่งซื้อขายหรือว่ากองทุนซื้อขายถ้ามันยังล้อกันไปเนี่ยโอเคคุณก็เล่นไปแต่ถ้ามันเมื่อไหร่มันขัดกันนะหรือถ้าไว้ยิ่งวันนี้ฝรั่งขายนะโอ้โห เป็นเรื่อง เป็นเรื่องเลยได้อีกสัก 2-3 ตัวเนาะดูจากเวลาแล้วพี่การตัวนี้ถามถึงกันหลายท่านเลย SCGP ไอตัวกระดาษหรอใช่แพ็คเกจจิ้งใช่ไหมใช่สิโอ้วันนี้พุ่งขึ้นมาแรงเลยก็ไม่เห็นประเด็นอะไรเนาะกราฟมันบอกยังไงบ้างไหมถ้ากราฟเนี่ยมันก็มีไฮเดิมนะประมาณ37สลึงตรงนี้นะครับก็ต้องลุ้นว่าผ่านไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านขายไหมขึ้นมาขายไหมก็ถ้ายืนไม่ได้ก็แนะนำให้ขายก่อนค่ะนะครับยืนไม่ได้ให้ขายก่อนโอ้นะครับก็เนี่ยประมาณ37สลึงนะครับแต่มองว่าขายก่อนนี่คือขายเล่นรอบนะย่อมาซื้อคืนนะครับไม่ได้ขายแล้วขายเลยนะเพราะว่ามันยังมีสตอรี่ให้อยู่อีกประมาณหนึ่งนะตัวนี้มีรู้สึกจะไปเข้าไปเทคลงโรงงานที่ต่างประเทศะนะครับก็จะช่วยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้ตัวนี้ก็ถามหลายท่านเลยเอเชียนพี่กัสเหมือนคุ้นไหม
เหมือนพี่กัดเคยเอเชียนแนะนำมานานแล้วอ่ะใช่แล้วก็หลังๆก็ไม่หายไปใช่ค่ะก็ตรงนี้ยังถ้ายืนเส้น10ไม่ได้ก็ไม่เอานะฮะก็เวทแอนด์ซีไปงบประกาศแล้วก็ไม่ได้มีตื่นเต้นอะไรแล้วนะครับช่วงนี้ก็โดนบาดแข็งอีกเจอบาดแข็งด้วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายกันเนาะที่ BDMS ละกันค่ะพี่กายค่ะ BDMS Overbought ครับราคานี้ผมก็ไม่มาแนะนำให้มาซื้อผลโผนอย่างเงี้ยถ้าคุณจะเล่นก็ต้องรอย่อค่ะรอย่อคงประมาณสักต่ำกว่า21อ่ะฮะเราค่อยว่ากันตรงนี้ยังไม่ถามคุณการรบกวนถามเป็นความรู้หน่อยทุกครั้งที่เกิด Overbought มันจะต้องย่อทุกครั้งที่เกิดสัญญาณไหมจริงๆอ่ะมันต้องย่อครับค่ะ Overbought ปุ๊บมันต้องย่อแน่นอนแต่เมื่อไหร่ตอบไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่บอสปุ๊บแล้วย่อเลยเหมือนแบบ70ปุ๊บต้องลงเลยไม่ใช่มัน70อาจจะไป90ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับ อย่างเช่น KTC ค่ะตอนนี้ RSI อยู่ระดับเกือบ90อย่างเงี้ยมันก็บอสของมันไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่บอสเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องของการพักฐานลงมาแล้ว RSI มันจะลงมาต่ำกว่าโอบอสแน่นอนนะครับแต่ว่าบอสนานขนาดไหนไปถึง90อะไรตรงนั้นไม่มีใครรู้นะครับก็ค่อยๆดูไปได้เลยดูพี่การสิมีพี่เพียงทวนชมพี่การกันใหญ่เลยนะโอ้ว่าพี่การชัดเจนชอบคำแนะนำของพี่การมากเป็นแฟนคลับพี่การขอบคุณมากครับโอ้โหชอบแบบจริงใจไม่มีกักชอบความชัดเจนสุดยอดมากๆเลยเอาล่ะเมื่อสุดยอดแบบนี้แล้วช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะพี่กัดดูสิพี่พี่น้องคุณกดไลค์ให้ใหญ่เลยอ่ะเห็นไหมโชว์ต่อหน้าเลยได้เลยค่ะอ่ะพี่กัดขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคำแนะนำในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับพี่พี่น้องทุนเนี่ยที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเช่นกันขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสาร์นี้มีฟันเฟสติวัลใช่ไหมใช่โอ้โหแม่ไปแม่ผมนี่ติดไปสัมมนาไม่งั้นผมจะไปแจมแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะใครที่ยังลังเลใครที่ยังตัดสินใจอยู่รีบๆเลยเบอร์โทรนี้เลย0864902823นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่กัสตอนนี้นะมีเชิญพี่ๆลงที่สมัครอ่ะเข้าไปใน Facebook กลุ่มปิดแล้วให้ไปดูเตรียมความพร้อมกับคอร์สพี่ก๊อฟก่อนรู้ยังเป็ดเก่งอย่างปากดูพื้นฐานกันไปก่อนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์นี้อ่ะคิดดูสิกี่ EP ความรู้แน่นๆเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะตัดสินใจอยู่โทรมาเลย0864902823นะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่กัดก่อนขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะวิเศษลายอันไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขความสนุกกลับมาอีกครั้งความมันเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมจัดหนักอัดแน่นจัดเต็มมารู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานในการลงทุนเตรียมความพร้อมการลงทุนในปี2564กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นพื้นฐานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์คุณวิริยาลาพรมรัตนะคุณกวีชูกิจเกษมและคุณประกิตสิริวัฒนเกตเสริมทับความสนุกโดยพี่ม่อนณัฐการบุญสอนและคุณกัญชาราดาวันณอยุธยากับฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่9หุ้นประกายดาว6446หุ้นตัวไหนจะเป็นดาวรุ่งหุ้นตัวไหนจะเป็นดาวร่วงแล้วอะไรคือ6446เลขล็อกอะไรหรือเปล่ามาหาคำตอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563ต้องด่วนที่0864902823หรือแอดไลน์มาสอบถามที่ @dllmi งานนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นที่คุณมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ช่วงชีวิตที่มีความสุขกลับกันมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีครับค่ะพี่นิพนธ์ค่ะวันนี้เซตเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มวันนี้ติดลบ11จุดวันนี้ไม่เกี่ยวแนวโน้มฮะวันนี้เราดูสัญญาณอ๋อสัญญาณนะคะสัญญาณขายมาจากเมื่อวาน
นี่ยค่ะพี่เมื่อวานเราแนะนำให้ช็อตมาแล้วนะค่ะส่วนหุ้นนี้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าให้แยกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหุ้นฟันโพนะได้แก่หุ้น AOT หุ้นธนาคารนะฮะหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยเขาเรียกหุ้นฟันโพนะฟันโพค่ะเมื่อมันเข้ามาเนี่ยแล้วถ้ามันขึ้นแรงใช่ไหมฮะมันก็จะปรับฐานแรงนะวันนี้เป็นวันที่เราดูนะฮะหลังจากที่เราจะขายหุ้นบางส่วนไปเพราะว่าเวลาดูง่ายๆนะว่าทำไมเราต้องขายนะฮะค่ะคือหุ้นมันเข้าเขตนะดูสัญญาณเดย์นะฮะมันจะเข้าเขตเรียกว่าโอเวอร์บอทนะค่ะนะครับไอ้หุ้นพวกนี้มันจะเป็นหุ้นที่วิ่งขึ้นมาตามเซ็ตนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันขายวันแรกนะฮะแต่ขายเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นขาลงหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้บอกมันเป็นขาลงไหมนะฮะเมื่อวานเป็นวันทำวันนี้เป็นวันรอคอนเฟิร์มนะฮะค่ะพี่เอาละมันก็หลุดนะฮะมันห้ามอย่างเดียวคือห้ามเห็น1313.03โอ้1313 8.03ค่ะพี่การลงรอบนี้เป็นไปได้2แบบนะฮะคือลงไปเลยวันนี้ชัดเลยวอลุ่มมาเป็นแสนแล้วก็หลุดลงไปเลยแบบเนี้ยค่ะอันนี้ลงละคือไม่ถึงว่าขึ้นมาก็จบอ่ะนะแต่ถ้าวันนี้วอลุ่มหายเลยตอนบ่ายนะแล้วก็ลงต่ออีกประมาณจากนี้ใช่ไหมครับอีกประมาณสัก 3-4 วัน5วันนะค่ะแล้ววอลุ่มหายไปแล้วไม่หลุด1313นะแอนเป็นสัญญาซื้อกลับเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเพราะนั้นการเวลาทำก่อนนะฮะเมื่อวานเราตามเปิดตลาดมีช็อตมาตอนบ่ายมีแนะนำให้ช็อตที่877นะก็วันนี้ก็ไม่ควรเห็น877นะไม่คุณเห็นถ้าเห็น877เนี่ยผิดปกติอ่ะเห็น877มันอาจจะคอนเฟิร์มนะฮะว่ามันแค่การปรับฐานนะอันนี้เขาเรียกสัญญาณกลับตัวลงนะฮะแต่สัญญาณกลับตัวลงเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะครับก็คือกลับตัวแล้วลงไปเลยนะฮะลงไปเลยคำว่าลงไปเลยไม่ถึงว่าลงไปอาจจะไปเชสโลเดิมนะเรียกว่าดับเบิลบัตทอมเรียนรูปแบบกลับตัวหรือว่าลงแค่ไม่หลุด1313นะฮะแล้วกลับขึ้นไปทำหายสูงกว่าเมื่อวานใหม่นะฮะอันนี้เวลาดูอ่ะดูแค่ตรงนี้ก่อนเนื่องจากเส้นวิ่งขึ้นมาแล้วมันผ่านนะฮะผ่านแนวต้านที่เป็นแนวโน้มลงนะครับ1280ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วว่ามันจะไม่ลงไปทำนิวโลเลยนะครับมันน่าจะมีอีกเขาเรียกมีอีก1ระลอกนะมี1ระลอกแต่1ระลอกเนี่ยมันจะขึ้นไปที่ไฮ1454ไหมเนี่ยก็ต้องตามดูไปนะในระยะเวลา 2-3 เดือนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเซตแต่อันนี้เรื่องของเซตเนี่ยมันก็เกี่ยวกับคนที่เล่นทีเฟกถูกไหมครับใช่ค่ะเล่นทีเฟกก็ช็อตมาแล้วถามว่าวันนี้ช็อตได้ไหมถ้าสภาพแบบเนี้ยวันนี้ยังเป็นวันที่ช็อตได้อยู่นะ คือเวลาเล่นฟิวเจอร์พวกนี้ต้องชัดเจนนะค่ะสมมติคุณช็อตแถวเนี้ยเราบอกแล้วมันไม่ควรเห็น877ใช่ไหมค่ะเพราะนั้นคุณก็ดูว่าไอ้877กับ838เนี่ยคุณจะเล่นไหมค่ะถ้าคุณจะเล่นคุณก็ช็อตนะฮะแต่คุณก็ตั้งสต็อปลอสไว้สัก880อะไรก็ได้นะตั้งสต็อปลอสไว้แล้วคุณจะเล่นไหมถ้าคุณเล่นนะครับเพราะว่าสัญญาณมันมาแล้วนี่ใช่ไหมสัญญาณนี่มันเป็นสัญญาณขายซึ่งสัญญาณขายที่ชัดเจนอ่ะมันจะเกิดตอนเย็นเอาว่าถ้าวันนี้วอลุ่ม 1,500 เนี่ยเอาว่าพับเลยอ่ะพับฐานลงไปเลยอ่ะนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้ตอนนี้นะค่ะไม่สามารถเพราะว่าการดูฟันโฟเนี่ยสุดท้ายเมื่อคืนมันต้องมาสรุปที่เทคนิคนะเราไม่รู้หรอกว่าจะไปแรงมาแรงแค่ไหนนะเพราะว่าต่างชาติที่ซื้อหุ้นเข้ามาอย่าลืมว่าก็ช็อตทีเฟกนะค่ะไม่ได้แน่เท่าไหร่นะคือถ้าต่างชาติจะเล่นเข้ามาซื้อแล้วขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะซื้อหุ้นแล้วลองทีเฟกนะแต่เราเห็นพฤติกรรมอ่ะนะฮะตอนที่มันวิ่งผ่านอะไรมาสักจุดหนึ่งนะครับ1280เนี่ยฝรั่งเขาซื้อหุ้นแล้วเขาช็อตทีเฟกตลอดแสดงว่าไม่แน่เท่าไหร่หรอกเขาเรียกเฮดจิ้งเอาไหมฮะค่ะพี่ไม่ได้แน่เท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องเราวิเคราะห์ได้ทั้งหมดนะฟันโฟจะเข้ามานู่นนี่นั่นเราคาดการณ์ก็ได้นะครับว่าอ๋อมันอาจจะขึ้นต่อไปฟันโฟอาจจะเข้ามาต่อเนื่อง3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปนะค่ะวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยดูเทคนิคทีนี้เขาจะบอกเรานะแต่สิ่งที่มันบอกเราตอนนี้คือมันเข้าเขตขายฮะเขตนี้เขาเรียกเขตโอเวอร์บอทฮะค่ะพี่
ยังไงมันก็ต้องลงฮะถ้ามันจะเป็นขาขึ้นต่อไปมันต้องลงอย่างน้อย5วันน่ะนะต้องลงอย่างน้อย5วันแล้วแรงขายต้องหมดนะค่ะแรงขายต้องหมดนะฮะแล้วเวลาแรงขายหมดก็ห้ามหลุด1313.04นะ0304อืมถ้าหมดแต่หลุดเนี่ยก็จบนะก็ลงนะค่ะลงไปก็คาดการณ์ว่าโลเดิมหรือนิวโลนะอันนี้คือตอนเนี้ยเราต้องขายก่อนเราต้องช็อตก่อนรอบนี้ฮะค่ะคราวนี้ถ้าเป็นหุ้นฟันโฟหุ้นธนาคาร AOT หุ้นน้ำมันอะไรพวกเนี้ยอันนี้เค้าเรียกหุ้นฟันโฟรอบนี้ฮะค่ะพี่รู้ได้ไงก็ตอนมามันซื้อหุ้นพวกนี้อันนี้ต้องขายก่อนแต่เมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปไหนอะไรนี่นั้นมันจะแบงค์จะดีไม่ดีตัวไหนเลยนะเดี๋ยวว่าทีหลังฮะก็ตลาดตอนนี้มันเล่นตามฟันโฟใช่มั้ยค่ะแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าฟันโฟเนี่ยจะต้องเป็นฝรั่งขายด้วยนะอาจจะเป็นเราขายก็ได้ฟันโฟกองทุนขายก็ได้นะอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะทุกท่านมันจบที่เทคนิคมันไม่ได้จบที่ฝรั่งขายถ้าฝรั่งมันไม่ขายมันบอกว่าก็ไม่น่าหลุดถึง3.3กันค่ะพี่ใช่ไหมแล้วมันก็ต้องกลับไปซื้อใหม่นะเพราะเราจะไม่ซื้อถูกไหมเราจะไม่จะให้มันซื้อนะเพราะว่ามันเป็นคนขายไป800,000,000เนี่ยถ้ามึงมาซื้อเดี๋ยวสักแสนล้านใช่ไหมค่ะไอการเล่นแบบนี้เขาเรียกฉลาดฉลาดเล่นฉลาดเล่นใช่เรามีหน้าที่ขายฮะแล้วรายย่อยเราก็ขายมาทุกวันนะค่ะอันนั้นก็คือเราฉลาดเล่นนะแต่ประเมินมาถึงตรงเนี้ยอันนี้เรียกสัญญารีเวอร์ซัลชูตติ้งสตาร์นะอันนี้เรียกว่ายิปนิ่งสตาร์นะคลายอิปนิ่งสตาร์ค่ะมันเป็นสัญญาณขายตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณขายก็อย่าเพิ่งซื้อโอ้แล้วพี่ SGTC ขึ้นทำไงตราบใดถ้ามันไม่หลุดนะฮะย้อน1280ลงไปเนี่ยมันจะมาทีละตัวครับมันไม่สนใจครับตัวเล่นเหมือนเดิมหุ้นกลุ่มเนี่ยเขาเรียกหุ้นของทุนฮะค่ะเขาเรียกหุ้นสถาบันฮะหุ้นสถาบันจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานซึ่งเขาเป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเป็นขาจรฝรั่งขายหุ้นออกไปแต่ฉะนั้นฝรั่งเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าคือสถาบันค่ะสถาบันเขาเรียกหุ้นอะไรครับโรงไฟฟ้าฮะใช่ไหมใช่ค่ะเขาเล่นหุ้นอะไรฮะเขาเล่นหุ้นเมืองไทยลิสซิ่งพวกเนี้ยนะฮะเขาเล่นหุ้นพวกเนี้ยนะฮะสวัสดิ์เขาเล่นหุ้นอะไรอีกนะครับก็วันเนี้ย HTGT น่ะถามว่าทำไมเขาเล่นก็เขาเป็นคนอันเดอร์ไลท์ฮะสถาบันเขาเป็นคนอันเดอร์ไลท์ฮะแบงก์ของสถาบันพวกเนี้ยเขาอันเดอร์ไลท์หุ้นนะเพราะนั้นวันนี้หุ้น HTGT มันก็คือขึ้นไปกูก็ตามดูที่นี่ข้อไปคุณไม่ต้องไปสนใจเซ็ตไงตอนนี้เคลียร์กันให้ชัดเลยนะครับว่าจากตอนช่วงนี้เป็นต้นไปอ่ะใครจะเล่นหุ้นเนี่ยไม่ต้องดูเซตค่ะไม่ต้องดูเซตฮะเลือกเป็นรายตัวคุณจะเลือกหุ้นรุ่นเล่นหุ้นอะไรหุ้นฟันโฟคุณพอไหมล่ะขึ้นมาเร็วๆแรงๆเนี่ย6-7วันเนี่ยพอไหมอยากคิดต่อนะฮะจบเพราะว่าหุ้นพวกนี้ไม่มีพื้นฐานค่ะพี่ธนาคาร AOT พิสูจน์กันมาได้เลยนะครับพวกนี้พื้นฐานยังไม่มาจะมาอีกนานหรือหุ้นน้ำมันก็แล้วแต่นะครับหุ้นพวกนี้เขาเรียกหุ้นฟันโฟนะฮะฟันโฟเข้ามาแล้วมันจะมาเล่นฟิวเจอร์เล่นอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ไม่ต้องดูพื้นฐานเนี่ยแต่ถ้าคุณจะลงทุน CPF ไหมนี่ไงวันนี้บวกปรับฐานจบไปแล้วที่เรียกว่าขึ้น2แล้วกำลังจะทำขึ้น3ค่ะนะครับแต่ถ้าตลาดมันลงซิเรียสมันจะลงไปกระแทกมันลงไป25อย่างที่พี่บอกใช่ไหมค่ะพี่มันจะอืดอ่ะอืดแต่เอาไหมล่ะคุณจะซื้อไหมล่ะคุณขาย33คุณซื้อ25เอาไหมค่ะเอาคุณซื้อมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปขาขึ้นมันจะไม่ไปผูกพันกับเซตนะฮะมันจะไม่สนใจกับเซตแต่มันก็จะค่อยๆขึ้นไปค่ะโหแล้วกลุ่มค่ะแล้วกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะพี่นิพนธ์โอ้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นหุ้นที่ดีที่สุดนะค่ะแต่มันยังปรับฐานไม่เสร็จการขึ้นของมา KCE หรือ5นั่นแหละไม่ได้ขึ้นจริงฮะค่ะเพราะว่ามันจะต้องทำขึ้น2ให้จบก่อนนะฮะคือเราเนื้อเกี่ยวหุ้นอิเล็กทรอนิกส์มันเหมือนกับCPF มันอยู่30แล้วลงแล้วต้องลงมา25ค่ะคือหุ้นเวลามันขึ้นแล้วมันก็ปรับฐานให้จบฮะอ๋อต้องปรับฐานก่อนเรากำลังบอกว่าหุ้น CPF หุ้นลงไฟฟ้านะครับเราก็เลือกตัวของเราก็จะมีกราฟลิติก BGM TPSC พวกเนี้ยนะถ้ากราฟนี้ก็ลงทุนหน่อยถ้า BGM ก็กลางๆถ้าซิ่งก็ TPSC นะหรือถ้าจะเล่นตามนักลงทุนไทยไม่สนใจกองทุนก็CKP นะฮะอันนี้เป็นหุ้นพื้นฐานทั้งหมดฮะเราต้องเลือกพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นค่าปิดเราก็เลือกบริษัทสภาใช่ไหมฮะ SP เราไม่เลือก CPO ค่ะเพราะ CPO เป็นหุ้นฟันโฟหุ้นฟันโฟส่วนใหญ่ให้ดูง่ายๆว่ามันจะทำนิวโลอ่ะนึกออกไหมฮะ
มันจะทำนิวโรในรอบที่เซตลงไปที่1.1187เนี่ยคุณพวกนี้จะทำนิวโรทุกตัวนะคุณแบบเนี้ยเราไม่เลือกเดี๋ยวเราจะไปเฉลยวันที่15ว่าหุ้นอะไรบ้างนะฮะที่ถ้าจะเล่นสไตล์ฟันโผก็คือขึ้นมาสิ5วันปุ๊บขายทิ้งแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันอีกค่ะพี่หรือหุ้นอะไรที่เราจะซื้อแบบว่าชอบลงทุนอ่ะนะฮะชอบลงทุนไม่ต้องสนใจเซตอ่ะเซตจะลง900 พันนึงอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่สนนะฮะคือฉันจะไปของฉันน่ะแต่ถ้าเซตลงก็จะลงคือการเล่นหุ้นรอบนี้ต้องอดทนน่ะค่ะอดทนมากๆอ่ะนะครับซื้อกราฟอิเล็กทริกอาจจะได้กำไรมันอาจจะกลับไปที่เดิม40บาทอะไรเงี้ยนะค่ะพี่หรือมันจะสูงกว่านั้นโหมันเป็นแบบหลายเดือนน่ะนึกออกมั้ยฮะค่ะหลายเดือนอาจจะหลายปีอะไรเงี้ยนะแต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุนน่ะค่ะพี่คือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมากมายอ่ะหุ้นพวกนี้นะครับเขาเรียกหุ้นตัว G government นะค่ะเออเรียก G government นะเพราะว่า GDP ของเราตอนเนี้ยพึ่งได้อย่างเดียวคือ G government นะค่ะอย่างอื่นนะพึ่งไม่ได้ G government ไม่ใช่หุ้นรับเหมานะหุ้นรับเหมาเป็นหุ้นขยะนะคนละเรื่องเลยนะแล้วหุ้นเก่งกำไรไม่เกี่ยวกับพื้นฐานค่ะตอนนี้มาดู T-Fact เราช็อตมาแล้วนะฮะเราก็ต้องดูว่าเอาล่ะนะฮะจุดที่เราช็อตมาเมื่อวาน7877อ่ะตั้งสต็อปลอสไว้สัก880ค่ะแล้วก็ไปนอนฮะแล้วก็ไปเที่ยวฮะแล้วก็ไปเที่ยวฮะไปเที่ยวได้แค่2วัน3วันนะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะต้องปิดนะรอบนี้อาจจะต้องปิดก่อนอาจจะไม่ได้ถือยาวลงไปแล้วทำยูโรเหมือนรอบก่อนนะค่ะพี่อันนี้ก็ต้องประเมินเป็นรายวันเจอทุกวันฟังทุกวันอยู่แล้วนะครับก็พี่ก็ชัดเจนนะเมื่อวานพี่ให้ช็อตโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้า HQP นะครับใช่ค่ะมีโพสต์นะครับมีโพสต์ให้เลยว่าให้ช็อตที่877เป็นช็อตที่2ช็อตแรกมาตอนเช้าเนี่ยค่ะไม่ได้บอกไม่ทันช็อตแล้วให้ถือนะฮะให้ถือลุ้นหรือใครจะปิดไปก่อนเช้ามาช็อตใหม่ก็ได้นะค่ะพี่จะดู 838.5 นะครับหรือต้องดูตามเซตน่ะนะเราไม่รู้ว่า 838.5 กับไอ้เซตเนี่ยดูเซตเป็นหลักอ่ะก็คือ 1313อ่ะอย่าเห็นนะถ้าเห็นวินาสันตโลโอ้เอาวินาสันตโลค่ะแกะที่ห้ามปิดฮะได้ยังไม่ได้เฉลยว่าจะเป็นแบบนั้นนะคนฟังต้องฟังดีๆนะพี่ยังไม่ได้เฉลยว่าเป็นแบบนั้นนะค่ะเพราะพี่ต้องดูวันนี้เป็นวันคอนเฟิร์มเป็นแท่งเทียนแท่งที่3ที่คอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มคือคอนเฟิร์มด้วยวอลุ่มถ้าวอลุ่มเยอะก็ใช่ตัวเลขเขาสอดคล้องกันด้วยคือ1313.03อ่ะใช่แสดงว่าขึ้นมาเนี่ยจบรอบนะจบรอบแล้วนะฮะแต่เนื่องจากว่าเขาขึ้นไปชนะนะ1280นะครับก็อาจจะแผ่วๆแถว1280แล้วก็ขึ้นไปก็ไม่ทะลุเมื่อวานเนี่ยผ่านยากอ่ะนะฮะผ่านยากอ่ะนะฮะ1เมื่อวานที่บอกไป1340 1348 Fibonacci 1350นะฮะแล้วก็1356ดาวเชอรี่อะไรนะประมวลของคือแนวต้านทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยเรียกส้นตีนเนี่ยอยู่ตรงนั้นหมดเลยอ่ะ oh. อยู่ตรงบริเวณแถวข้างบนนะค่ะเมื่อวานก็บอกนะเพราะนั้นเราก็ขายก่อนเนี่ยตอนนี้ตามดูครับขายแล้วอยู่เฉยๆใครจะซื้อหุ้นอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะไม่ต้องซื้อครับค่ะ SCCP ขึ้นซื้อมาอย่างซื้อมาแล้วใช่ไหมซื้อแล้วต่อขายฮะขายนะไม่มีการซื้อครับพอขึ้นแล้วไม่มีการซื้อครับถ้าซื้อตอนลงนะเดี๋ยวเจอกันประมาณวันพุธนะว่าจะซื้อไหมหมายในเรื่องของทองคำเพิ่มเติมด้วยเนาะพี่นิพนธ์นะทองคำก็เดี๋ยวพูดตอนบ่ายไปนะเวลาหมดใช่ค่ะแล้วไว้คุยกันตอนนี้เอาใจไปเลยต่อเลยจะเป็นเรื่องทองคำได้เลยค่ะขอบคุณพี่นิพนธ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักทุนด้วยนะคะใครที่ยังฟังไม่จุใจยังไม่ได้ฟังเรื่องของทองคำเดี๋ยวไปต่อกันในไอ้ช่วงของเอาใจไปเลยทางเพจของ Business Line and Life นะคะวันนี้นุ้ยต้องขอลาพี่ๆนักลงทุนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะความสนุกกลับมาอีกครั้งความมันเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมจัดหนักอัดแน่นจัดเต็มมารู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานในการลงทุนเตรียมความพร้อมการลงทุนในปี2564กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นพื้นฐานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์
คุณวิริยาลาพรมรัตนะคุณกวีชูกิจเกษมและคุณประกิตสิริวัฒนเกตเสริมทับความสนุกโดยพี่ม่อนณัฐการบุญสอนและคุณกัญชาราดาวันณอยุธยากับฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่9หุ้นประกายดาว6446หุ้นตัวไหนจะเป็นดาวรุ่งหุ้นตัวไหนจะเป็นดาวร่วงแล้วอะไรคือ6446เลขล็อกอะไรหรือเปล่ามาหาคำตอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563จองด่วนที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาสอบถามที่ @BLLMI งานนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นที่คุณมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้